แล้วกำหนดรูปทั้งปวงลงโดยอาการไม่เที่ยงคือสัมมัสนะหมายถึงพิจารณาว่าไม่เที่ยงถามว่าสัมมัสนะอย่างไรตอบว่าสัมมัสนะโดยในที่บาลีกล่าวตอนต่อไปนั่นแหละเพราะบาลีตอนต่อไปท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่ารูปังอติตานาคตะปัจจุปันนังอนิจจังขยัตเถนะคือให้เหตุผลลงไปด้วยว่ารูปที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามเป็นปัจจุบันก็ตามนะไม่เที่ยงโดยอัตก็คือสิ้นไปดังนี้เพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงสัมมัสนะว่ารูปใดเป็นอดีตรูปนั้นก็สิ้นไปแล้วในภพอดีตนั่นเองหามาถึงภพนี้ไม่เหตุใดเหตุนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงพระอัตคือสิ้นไปนะนี่เอาถึงอดีตชาติเลยนะรูปอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติไม่มาถึงภพนี้นะเพราะนั้นก็ไม่เที่ยงชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปรูปใดเป็นอนาคตจากเกิดขึ้นในภพถัดไปแม้รูปนั้นก็จากสิ้นไปในภพที่เกิดขึ้นนั่นแหละหาไปสู่ภพต่อจากภพนั้นไม่เพราะเหตุนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงประอัตคือสิ้นไปรูปใดเป็นปัจจุบันแม้รูปนั้นก็สิ้นอยู่ในภพนี้แหละหาไปจากภพนี้ไม่เหตุนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงประอัตคือสิ้นไปรูปใดเป็นภายในรูปนั้นก็สิ้นอยู่ในภายในนั่นแหละหาไปถูกความเป็นภายนอกไม่รูปใดที่ชื่อว่าเป็นภายนอกก็สิ้นไปภายนอกไม่ได้เข้ามาอยู่ภายในนะก็ชื่อว่าไม่เที่ยงนะประอัตว่าสิ้นไปรูปหยาบรูปละเอียดรูปภายในภายนอกก็เหมือนกันนะนะรูปสามรูปประณีตรูปไกลรูปใกล้ก็เหมือนกันรูปในที่ใกล้แม้รูปนั้นก็สิ้นอยู่ในที่ใกล้นั่นแหละหาไปตูในความเป็นรูปที่ไกลไม่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีเที่ยงอาจว่าสิ้นไปนะก็สัมมัสนะพิจารณาอย่างนี้นะจัดเป็นสัมมัสนะหนึ่งด้วยอำนาจบทว่าอนิจจังขยัตเถนะชื่อว่ามีเที่ยงอาจคือสิ้นไปแต่ว่าโดยแยกออกไปก็เป็นสัมมัสนะ11อย่างนะตามอาการ11ก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะเพราะนั้นนี่จะได้สมาธิไหมเนี่ยถ้าพี่นานอย่างเงี้ยถ้าสอนเรื่องไปเรื่อยมันต้องได้แล้วเออเดี๋ยวลองเอานะเดี๋ยวตอนกลางวันมีเวลามากก็ไปพิจารณานะเชื่อเหอะว่ามันเกิดความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมานะเออถ้าเราพิจารณาได้นะติดต่อกันสักชั่วโมงเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนะเออความเห็นจริงมันจะมีมากขึ้นนะเหมือนกับเราท่องปฏิโมกข์เนี่ยนะใช่ไหมท่องปฏิโมกข์เนี่ยนะมันก็ไปอ่านตะกุกตะกักนะทีแรกเนี่ยอ่านตะกุกตะกักแต่ท่องบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันอ่านชำนาญนะอ่านชำนาญแต่ท่องยังไม่ได้นะเออแต่ถ้าเกิดท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะมันก็จะจำได้ไม่ลืมหนังสือแต่ถ้าชำนาญมากกว่านั้นนะมันจะเห็นตัวหนังสือในใจเลยนะเห็นหรือยังยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะแต่ถ้าชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเห็นตัวหนังสือในใจเลยท่องไปจะท่องไปจะเป็นอย่างนี้เลยนะพวกที่เขาเรียนทารณะเป็นอย่างนี้นะตัวหนังสือในใจมันจะเหมือนนี่นั่นเลยเคยเห็นป่ะป้ายโฆษณาที่เป็นตัวหนังสือวิ่งเป็นตัวนั่นนะแล้วคนที่ชำนาญจริงๆแล้วมันขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะคือมันนึกถึงคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างภาพในใจได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะการที่เราค่อยพิจารณาเจ้าขันห้าการสารสองแรงต่างเดี๋ยวว่าไม่เทียมไปตัวแม้ตายนะมันก็เป็นความช่ำชองแล้วก็เป็นความปรากฏชัดเจนก็ปรากฏในใจความรู้สึกมันก็จะมีความแตกต่างกันไปกว่าผู้ที่ไม่ได้พิจารณาหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้พิจารณานะอันหนึ่งรูปทั้งปวงนั่นแหละชื่อว่าเป็นทุกข์พระอัตคือเป็นภัยคำว่าอัตคือเป็นภัยหมายความว่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวด้วยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมนำมาซึ่งความกลัวนำความกลัวมาให้ดังความกลัวเกิดขึ้นแก่เทวดาทั้งหลายในเพราะได้ฟังสีโหปมสูตรฉะนั้นอันนี้ก็กลัวด้วยพยตูปฐานญาณ นะไม่ได้กลัวด้วยอำนาจของความกลัวด้วยโทสะนะแม้สมัสนะดังกล่าวมานี้ก็จัดเป็นสมัสนะหนึ่งด้วยอำนาจบทว่าทุกขังพยัคเถนะชื่อว่าเป็นทุกข์พระอัตคือเป็นภัยแต่ว่าโดยแยกออกไปก็เป็นสัมมัสนะ11อย่างเหมือนกันพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมกับพวกเทวดาที่มีอายุยืนทั้งหลายนะพวกพรหมนะพอเขาได้ยินว่ารูปนั้นไม่เที่ยงนะรูปนั้นเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณเขาก็เกิดความขนลุกขนพองไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าเราคิดว่าไอ้รูปของเรานี่มันเที่ยงแต่ความจริงนะมันไม่เที่ยงเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวชวนให้กลัวทำให้ขนลุกขนพองก็11อย่างเหมือนกันนะ
อันหนึ่งรูปทั้งปวงชื่อว่าเป็นทุกข์ฉันใดก็ชื่อว่าเป็นอนัตตาพระอัตถ์คือหาสาระไม่ได้ฉันนั้นคำว่าพระอัตถ์คือหาสาระไม่ได้หมายความว่าเพราะไม่มีสาระคืออัตตาที่พวกอัตตาวาทีคาดคิดเอาดังนี้ว่ารูปมีอัตตาครองเป็นผู้สร้างผู้เสวยผลผู้มีอำนาจในตนเพราะรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นย่อมเป็นทุกข์ไม่อาจห้ามความไม่เที่ยงหรือความเกิดความเสื่อมความถูกบีบคั้นแม้ของตนเองได้ก็แล้วความเป็นผู้สร้างเป็นต้นแห่งรูปนั้นจักมีที่ไหนเล่าพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูความภิกษุทั้งหลายก็หากรูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไปรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในอนัตตลักขณสูตรนั่นเองเรายังไม่ได้สวดกันเลยนะเดี๋ยวต้องสวดบ้างนะแม้สมัสนะดังกล่าวมานี้ก็เป็นสมัสนะหนึ่งด้วยอำนาจบทว่าอนัตตาอาสารกับเถนะนะอาสารกัตเถนะหมายถึงว่าชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอัตคือหาสาระไม่ได้นะไม่มีสาระอัตคือไม่มีสาระแต่ว่าโดยแยกออกไปก็เป็นสมัสนะ11อย่างเหมือนกันในขันธ์ที่เหลือมีเวทนาขันธ์เป็นต้นก็ในเดียวกันนี้นะลองพิจารณาได้เลยนะเดี๋ยวไปเดินพิจารณาแล้วจะได้หายง่วงอันหนึ่งรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นก็ย่อมเป็นประเภทสังขตะเป็นต้นโดยแน่แท้เหตุนั้นเพราะเหตุนั้นเพื่อจะแสดงปริยายคือคำไวยพจน์ของอนิจจสัพหรือว่าเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งมนัสการโดยอาการต่างๆหมายถึงว่าจะได้หลากหลายนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นโดยอาการสมมติฐานเหมือนกันนะพระบาลีจึงได้กล่าวไว้อีกว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอกนะเป็นภาพที่ตามประณีตอย่างละเอียดหรือว่าเป็นภาพที่อยู่ไกลหรือใกล้เนี่ยนะก็ทั้งหมดเลยก็คือเป็นอนิจจังในที่อย่างนะเป็นสังกตังมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปปนังอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นนะขยัตธรรมังมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวิยัตธรรมังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิรายคธรรมังมีความคลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็นิโรธธรรมังเป็นความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้อีก7อาการเอาขันธ์5นี่แหละโดยอาการ11อย่างนั้นมาพิจารณาโดยอาการ7เหล่านี้นะเป็นการมนสิการให้หลากหลายออกไปดังนี้ในขันธ์ที่เหลือมีเวทนาเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเพื่อประโยชน์กับความมั่นคงแห่งอนิจจสมัสสนะทุกขสมัสสนะและอนัตตสมัสสนะในปัญญขันธ์นั่นแหละพระโยคาวจรนั้นย่อมพิจารณาปัญญขันธ์นี้ทางอนิจจาดิสมัสสนะอนิจจินัยแล้วเนี่ยในยะแรกพิจารณาบาลีสมัสสนะล้วนๆก่อนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สองก็พิจารณาโดยให้เหตุผลว่าไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นภัยอนัตตาเพราะว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือพิจารณาโดยอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปนังขยะธรรมังวิยะธรรมังวิราคะธรรมังนิโรธธรรมังนะสามละอีกในยะหนึ่งก็พิจารณาโดยโต40โต40นี้เขาเรียกว่าอนิจจาดิสมัสสนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมื่อทรงจำแนกอนุโลมญาณตรัสโดยแยกอาการต่างๆไว้ในวิพังแห่งปาฐะว่าภิกษุย่อมได้ขันติคือญาณอันเป็นอนุโลมโดยอาการ40อะไรบ้างย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือความถูกต้องแน่นอนหมายถึงอริยมรรคนะโดยอาการ40อะไรบ้างโดยในว่าภิกษุเห็นปัญจขันธ์ด้วยอาการไม่เที่ยงอยู่ย่อมได้ขันติคือญาณอันเป็นอนุโลมเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์ในความเที่ยงอันนั้นเป็นนิพพานย่อมอย่างลงสู่สัมมตนิยามโดยอาการ40ซึ่งเดี๋ยวไว้ตอบพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ว่าอนุโลมญาณอนุโลมมีกี่อย่างรู้ไหมอนุโลมมี3อย่างนะรวม3อย่างก็คืออนุโลมเบื้องต้นอารมณ์ท่ามกลางอารมณ์ที่สุดนะอารมณ์อย่างอ่อนอารมณ์อย่างกลางแล้วก็อารมณ์แบบที่สุดอ่อนนี้เรียกอะไรสรุณะนะมัชฌิมะแล้วก็พลวะนะอนุโลมสามนะอนุโลมยานสามอนุโลมแรกก็คือตั้งแต่ยานหนึ่งถึงยานสี่นะยานหนึ่งถึงยานสี่เรียกว่าอนุโลมอย่างอ่อนนะตั้งแต่ยานห้าพังคาขึ้นไปจนกระทั่งถึงสังขารุเปกขายานเรียกว่าอนุโลมอย่างกลางอนุโลมอย่างกลางก็คือจิตสามขณะในมรรควิถีนะอนุโลมอย่างกลางเพราะนั้นก็ในคติการสูตรอะคติการสูตร
นะท่านแสดงว่าพระโพธิสัตว์หลังจากบวชในสมัยของพุทธเจ้ากัสสปะแล้วได้อภิญญาห้าสมาบัติแปดเจริญวิปัสสนาถึงอนุโลมญาณถึงอนุโลมญาณตั้งอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้อะไรเพราะปรารถนาความเป็นพุทธเจ้ากั้นเอาไว้นะในสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์นี่มุ้ยที่เก่าอ่ะบอกเป็นไปไม่ได้นะถ้าอนุโลมญาณแล้วเนี่ยนะมึงจะต้องมรรคก็ต้องเกิดแน่นอนเพราะไม่เข้าใจว่าอนุโลมมีสามอย่างถ้าอนุโลมในมรรควิถีมันหยุดไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอนุโลมกลางหรืออนุโลมต้นใช่ไหมวิปัสสนาญาณทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรไหมสัจจานุโลมิกญาณวิปัสสนาทั้งหมดนะเขาเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณนะหมายถึงว่าอนุโลมต่อการบรรลุสัจจะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจจยานี่ก็เรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณนั่นเลยเพราะวิปัสสนาทั้งหมดก็เป็นอนุโลมญาณนั่นแหละอนุโลมสามขั้นอนุโลมสามระดับนะวันนี้ก็ประมาณแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยต่อก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตเดี๋ยวมาดูสมสัญญาณต่อนะแต่ว่าเป็นนัยยะของเรียกว่าอนิจจาดิสัมมสนะนะหมายถึงการพิจารณาโต40นะมีอาการ40อย่างโตนี่แปลว่าโดยเป็นการพิจารณาขันธ์5โดยอาการ40แล้วก็จริงๆแล้วก็สามารถที่เอาธรรมะ201นี่แหละมาพิจารณาโดยอาการ40เลยนะ201คูณ40เป็นเท่าไหร่ก็4000กับ4 200 201 8,000 กับ40เนี่ย 8,040 นะโหพิจารณาทั้งวันทั้งคืนวันพิจารณาไปได้ขันห้ายังไม่จบเลย40เนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาขันห้าโดยอาการ11ไงโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่เที่ยงโดยอัตว่าสิ้นไปทุกข์โดยอัตว่าเป็นภัยหน้าตาโดยอัตว่าไม่มีสาระนะต้องสงสัยขยันจริงๆนะถ้าไม่ขยันเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปมันรู้หมดแล้วอ่ะใช่ป่ะมันรู้หมดแล้วอ่ะนี่รู้หมดแล้วมันก็เลยไม่ขยันในการพิจารณาอันนี้ก็มันเรียกอะไรไม่มีอัตถาธะในการที่จะมาเจริญเพราะการน้อมไปเจริญการตรึกไปเนี่ยมันการเป็นพันเพิ่มพูนนะเพิ่มพูนสติอย่างหนึ่งเพิ่มพูนวิริยะอย่างหนึ่งเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนอินทรีย์ห้าแต่ว่าไอ้ความเกียจคร้านนะก็ถึงบอกว่าพวกที่มีปัญญาเนี่ยนะถ้าเกิดปัญญามันมากเกินเนี่ยนะมันจะเป็นส่วนของความที่อะไรอ่ะโกงแล้วก็เป็นพวกที่เหมือนกับว่าโรคที่ดื้อยาแก้ไขยากรู้หมดแล้วเอ้ยไม่เป็นไรที่เหลือมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมแต่จริงแล้วนี่นะเขาให้เอามาส่องเสพมาพิจารณาเหมือนกับอะไรพระเถระสองรูปท่านจะไปขอกรรมฐานท่านทรงพระไตรปิฎกนะไปเรียนกรรมฐานคือกายคตาสติเนี่ยอาจารย์รูปนั้นเนี่ยให้สาธยายอาการ32อีกนะต้องสาธยายเนี่ยนะถ้าปานกลางมีปัญญาปานกลางก็บอกให้สาธยาย6เดือนนะสาธยายอาการ32เนี่ยก็บอกให้พระเถระสองรูปเนี่ยทรงพระไตรปิฎกนะให้สาธยายพระเถระก็ว่าให้คนผมเล็กฝันหนังเนี่ยนะครับใช่สาธยายแบบนี้6 เดือน6 เดือนทั้งวันทั้งคืนนะครับใช่นะก็นอกจากทำกิจวัตรทำกิจว่าอะไรก็ต้องสาธยายไปด้วยเขาบอกให้สาธยายทางวาจาก่อนนะสาธยายทางวาจาเข้าคล่องแล้วก็ให้สาธยายทางใจเมื่อสาธยายทางใจดีก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลในการแทงตลอดสภาวะที่เป็นอทุพะนะ6 เดือนเป็นยังไงอ่ะก็ผมขนเล็บฟันหนังสัปดาห์หนึ่งนะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะเนี่ยห้าการเนี่ยนะเกศาโลมานขาดันตาตะโจท่านสอนให้มนัสการเป็นไงด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าให้ท่องเลยเฉยให้ท่องก่อนให้ท่องก่อนเลยไม่บอกเลยนะว่าต้องเป็นปัญญาเรื่องสีเรื่องสันธารเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะสอนแต่ขั้นตอนให้ท่องก่อนอันนี้อันที่สองก็ย้อนกลับหนังฟันเล็บขนผมก็คืออะไรตะโจ
นันตานาขาโลมาเกศาอีกอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วอาทิตย์ที่สามนี่ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอนุโลมด้วยปฏิโลมด้วยสามอาทิตย์เลยนะ21 วันนี่ห้าการเนี่ยนะอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ทั้งอนุโลมและปฏิโลมต่อไปก็พอสัปดาห์ที่สี่ก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตพอสัปดาห์ที่ห้าก็เอาตั้งแต่ไตเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนี่สัปดาห์ที่ห้านะสัปดาห์ที่หกก็ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตไตเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมทั้งอนุโลมและปฏิโลมเป็น10 อาการใช่ไหมสิบอาการนี้6 สัปดาห์แล้วนะ6 สัปดาห์เพราะนั้นจนกระทั่งถึงนั่นน่ะอาการที่32นะแล้วก็ไล่ไปหน้าต้นเลยผมก็ได้ฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไตและไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเตเรนเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายมูกไขข้อมูดน้ำมูดไขข้อน้ำมูกน้ำลายมันเหลวมันข้นมันเหลวน้ำตามันข้นเหงื่อเลือดหนองเตเรนดีมันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่ไตและไส้ไส้ใหญ่ปอดม้ามพังผืดตับหัวใจไตเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนะพิจารณาทั้งอนุโลมปฏิโลมจนกระทั่งเนี่ยเอาอย่างเงี้ยให้จำนานนะครับถ่ายยายไปถ่ายยายมาเนี่ยนะ6 เดือนอ่ะ6 เดือนเอาแบบเข้าคล่องขึ้นใจเลยให้บอกให้สาธยายไปนะวันละ100 รอบจนกระทั่งถึง1,000 รอบถึง1,000,000 รอบให้สาธยายเป็นอย่างเงี้ยเปือนว่าพระสองรูปนี้ท่านทรงมัตติกิฎกแต่ท่านก็รู้มาแล้วไงรู้มาบ้างเลยไงแต่ท่านว่าง่ายท่านเคยไปสาธยายสาธยายไปสาธยายมาได้เป็นรูปเป็นโสดาบันทั้งสององค์เลยนี่ก็มีภูมิรู้มาก่อนนะนะเพราะนั้นเนี่ยไอการสาธยายการใส่ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความแคล่วคล่องก็คือมีอสวนะแล้วขณะที่ใส่ใจขณะนั้นเนี่ยมีพิจารณาต่างๆบริกรรมต่างมันก็ทำให้มีสติแล้วก็เพิ่มพูนอินทรีย์5เลยนะอันนี้ควรต้องทำซ้ำๆนะทำซ้ำๆจะเป็นการตอกย้ำซึ่งก็อาจจะดูเหมือนกับว่าแล้วมีปัญญามากๆแบบที่โกงก็ดูเอ้ยรู้เข้าใจหมดแล้วก็เลยไม่ทำนะไม่ทำก็ไม่ได้เจริญอินทรีย์5นะเพราะฉะนั้นก็ควรมีการอบรมมีการกระทำบ่อยๆเหมือนกันนะแล้วทำยังไงให้มีอัสสาทะในการเจริญนานๆนะครับต้องพิจารณาอานิสงส์พิจารณาโทษของการไม่พิจารณาต้องพิจารณามากๆเหมือนกันเพราะนั้นถึงบอกว่าการเรียนมากๆมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงถ้าคิดจะเจริญแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่เรียนให้ละเอียดก่อนแล้วคุณไปเจริญมันก็มีอุปสรรคไงแต่อันนี้เรามาเรียนหลักหลายอะเรียนทั้งวินัยเรียนทั้งอะไรหลายอย่างมันต้องแบ่งเวลาผมบอกว่าต้องอธิษฐานไงครับให้ฐานยังกลมให้ฐานความเพียรเน้นการที่จะให้เกิดขอให้เกิดสาธารณูปมากก็ต้องไปหาข้อมูลมาว่าอะไรคือคุณอะไรคือโทษมันอย่างดีเลยก็จริงๆแล้วก็คิดเอาก็ได้นะเนี่ยเราก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายอีกนานมากเลยถ้าเราไม่ภาคเพียรเนี่ยนะวันไหนเราก็ต้องภาคเพียรอย่างน้อยก็เอาให้วันละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงจะต้องเอาทุกวันก็แบบถือธุดงก็ได้ตั้งอธิษฐานต้องทำให้ได้วันละ2-3 ชั่วโมงนะครับถ้ามีอธิษฐานเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะทำแต่ถ้าเกิดปล่อยเลื่อนลอยมันก็ไม่ค่อยนิสัยเนาะตามอำนาจกิเลสกิเลสไม่อยากคิดอะคิดต้องเหนื่อยนะนั่นก็กิเลสมันก็อยากสบายแต่มันก็ความจริงแล้วถ้ามันคล้ายว่าถ้ามันรู้ว่าถ้ามั่นใจมีศรัทธาจริงๆครับว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับจะทำให้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเป็นลักษณะในการเพิ่มขึ้นไปทุกๆวันก็ยังได้นะครับใช่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์เดิมอินทรีย์ของเราเนี่ยครับไออินทรีย์ของเราเนี่ยมันมีกำลังแค่ไหนถ้าอินทรีย์ของเรามีมากนะเราก็ไม่ได้สนใจการเรียนมากเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าเกิดเรามีภูมิรู้แล้วก็รู้หนทางแน่นอนนะเราก็เอาแล้วล่ะใช่ไหมแล้วเกิดอินทรีย์ในการที่เราจะหวังที่จะหลุดพ้นตอนนี้มันยังอ่อนอยู่แต่ว่ามีศรัทธาในการได้รู้คำสอนเราก็อยากจะมาศึกษาคำสอนมันกว้างๆก่อนใช่ไหมใครมังกรได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการแยกคายการที่นางเราว่าเราจะเอาอย่างไหนให้มากคือต้องรู้จุดประสงค์จริงนะครับว่าเรียนไปทำอะไรทำอย่างนี้ไปทำยังไงถ้าไม่รู้จุดประสงค์แล้วมันก็จะทำให้คล้ายๆว่ามันก็เรียนไปเพิ่มขึ้นไม่น้อมไปที่จะไปบัตร
ทำไมพระพุทธเจ้าไม่บังคับนะว่าภิกษุจะต้องปฏิบัตินะเข้าป่าไปเรียนเรินอะไรมันยังไม่ทำให้พ้นทุกข์หรอกเมาก็ได้ทำไมพระเจ้าไม่บังคับให้ปฏิบัติเข้าป่าเลยก็เพราะว่าท่านก็เป็นที่บอกว่าชื่ออรหังนี่เป็นเพราะอะไรครับเพราะรออินทรีย์ของเราสัตว์ให้ถึงพร้อมนะครับเพราะว่าแม้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีการมนสิการอยู่กับครูอาจารย์ที่ถูกต้องเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็คงมีการเจริญอินทรีย์ในขณะที่มีการเรียนหรือการทำอะไรอย่างนั้นก็ตามนะครับก็นี่แหละนะงั้นเป็นเหตุนะว่าพระเจ้าก็ไม่บังคับเพราะว่าแต่ละคนสังสมอินทรีย์อาจจะใช้มาแตกต่างกันถ้าคนอินทรีย์ยังอ่อนไปบังคับยังไงเขาก็ไปทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะไม่เห็นประโยชน์ในศาสนานี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่คิดในการที่จะปฏิบัติให้คุณมาเรียนปริยัติแล้วก็มีศีลเป็นพื้นฐานนะมันก็เป็นช่วยอบรมบารมีด้วยอบรมอินทรีย์ด้วยถ้าเข้าใจปริยัติมากขึ้นนะมันยังไงจะไม่น้อมไปใจปฏิบัติใช่ไหมเพราะในปริยัติเขาก็สอนไว้ดังนั้นแหละอบรมศีลอบรมสมาธิจะได้ปัสสนาจะได้พ้นจากทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นทุกข์คำสอนพระไตรปิฎกเขาก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเรียนได้ถูกต้องนะมีจิตตั้งตรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงแล้วยังไงก็ต้องมีการน้อมไปปฏิบัตินอกจากว่ามีจิตไม่ซื่อตรงไม่มีอัตตสัมมาปณิธินี่นะเรียนแล้วก็เป็นที่ตั้งของลาภสการะปรารถนาลามกไปตอนนั้นนี่ถ้าอินทรีย์กล้าจริงแล้วยังไงก็ต้องน้อมมาในการที่จะปฏิบัติอันนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะปลูกฝังอินทรีย์อบรมอินทรีย์นะมาดูสัมมสนะญาณในการพิจารณาไตรลักษณ์โดยการ40ก็เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งอนิจจาสัมมสนะทุกขสัมมสนะแล้วก็อนัตตสัมมสนะในปัญญขันธ์นั้นพระโยคาวจรย่อมจะพิจารณาปัญญขันธ์นี้ทางอนิจจาที่สัมมสนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมื่อทรงจำแนกอนุโลมญาณบอกแล้วนะเมื่อวานอนุโลมญาณมีกี่อย่างนะกี่อย่างมีอะไรครับมีตั้งแต่หนึ่งญาณสี่ครับญาณที่หนึ่งอารมณ์อย่างอ่อนแล้วก็มีถึงอะไรครับถึงสังขารุเบกขาญาณอารมณ์อย่างกลางแล้วก็ถึงนะครับมรรควิถีครับจิตสามขนาดบริกรรมอุจจาระอนุโลมโอเคนั่นเองครับสามขนาดนี้เป็นอารมณ์อย่างกล้าอารมณ์ญาณอย่างอุกฤษนะอารมณ์มีสามอย่างนะก็เมื่อจะทรงจำแนกอนุโลมญาณตรัสโดยแยกอาการต่างๆไว้ในวิพังแห่งปาฐะว่าอยู่ในพระบาลีนะภิกษุย่อมได้ขันตินะขันติในที่นี้หมายถึงญาณ นะขันตินี้คือญาณปัญญาที่เรียกว่าขันติเพราะว่าทนในการกำหนดอย่างลงไปจนถึงสิ่งที่เป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์นะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอย่างลงไปในขันห้าก็ชื่อว่าขันติเพราะว่าทนในการที่พิสูจน์ความจริงได้ภิกษุย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมอนุโลมนี่หมายถึงอนุกูลก็คือคล้ายตามอริยมรรคนะในอาการ40อะไรบ้างย่อมยังลงสู่สัมมตานิยามสัมมตานิยามนี่หมายถึงอริยมรรคนั่นเองอริยมรรคนั้นเป็นสัมมตะนะคือความถูกต้องนะมีสัมมาทิฏฐิและความเห็นถูกต้องเป็นต้นส่วนคำว่านิยามนั้นหมายถึงความแน่นอนเพราะว่าเป็นอนิวัตติธรรมหมายถึงธรรมที่ไม่กลับกลายมาเป็นธรรมดาแล้วคือเป็นพระอริยะแล้วก็ไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกก็ย่อมยังลงสู่สัมมตานิยามโดยอาการ40อะไรบ้างนั้นโดยในว่าภิกษุเห็นปัญจขันธ์ในอาการไม่เที่ยงอยู่ย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์เป็นความเที่ยงเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สัมมตานิยามโดยอาการ40ก็คืออันแรกนะข้อที่1อันนี้จะโตโดยความไม่เที่ยงอันที่2ทุกขโตโดยความเป็นทุกข์อันที่3โรคโตโดยความเป็นโรคข้อที่4คันดะโตโดยความเป็นหัวฝีข้อที่5สัลละโตโดยความเป็นลูกศรข้อที่6อาฆาโตโดยเป็นสิ่งชั่วร้ายข้อที่7อาพาธาโตโดยความอาพาธข้อที่8ปะระโตโดยเป็นฝ่ายอื่นข้อที่9ปะโลกะโตโดยความแตกสลายข้อที่10อีติโตโดยเป็นจันไรข้อที่11อุปัตถวะโตโดยเป็นอุบาทข้อที่12พยะโตโดยเป็นภัย13อุปสรรคโตโดยเป็นอุปสรรค14จลโตโดยเป็นของวันไหว15ประพังคุโตโดยเป็นของผุพัง16อัตถุวะโตโดยไม่คงทน17อัตตานะโตโดยไม่มีที่ต้านทาน18อะเลนะโตโดยไม่มีที่กำบัง19อสรณะโตโดยไม่มีที่พึ่ง
ยี่สิบริตตโตโดยเป็นของว่าง21ตุจโตโดยเป็นของเปล่า22สุญญโตโดยเป็นของศูนย์23อนัตตโตโดยเป็นของมิใช่ตน24อาทีนวโตโดยความเป็นโทษ25วิปริณามะธรรมโตโดยมีความแปรไปเป็นธรรมดา26อสาระกะโตโดยไม่มีแก่นสารโดยไม่มีแก่นเนี่ยนะ27อคหมูระโตโดยเป็นมูลแห่งความลำบาก28วัฏกะโตโดยเป็นผู้ฆ่าคือเพชฌฆาต29วิภวะโตโดยมีความเสื่อมนะเป็นความเสื่อมนะ30สาสวะโตโดยเป็นไปกับอาสวะ31สังขะโตโดยเป็นสังขตะ32มารามิสโตโดยเป็นเหยื่อแห่งมารข้อ31นี่น่าจะเป็นสังคตะโตนะโดยเป็นสังคตะนะก็เขียนว่าไงสังคโตสังคโตเหมือนกันเหรอครับความจริงน่าจะเป็นสังคตะโตนะต้องเป็นสังคตะโตนะ